ัสดีครับวันนี้พนันามาสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่องฮันนิบาลซีซั่น1พาร์ทที่2ในตอนนี้นอกจากจะต้องไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่องแล้ววิลยังจะต้องเข้าไปดูแลคดีใหม่อีกด้วยซึ่งความโหดก็คือฆาตกรได้เอาร่างมนุษย์ที่ยังไม่ตายไปทำปุ๋ยเพื่อให้เห็ดเจริญเติบโตเรื่องราวจะเข้มข้นแค่ไหนไปฟังสปอยกันดีกว่าครับก่อนไปรับชมผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆในช่องก็สามารถรับชมได้มีสปอยหนังสนุกๆมากมายเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยซีรีส์เรื่องฮันนิบาลซีซั่น1พาร์ทที่2กันได้เลยครับวิลกำลังซ้อมยิงปืนในสนามขณะที่กำลังกดเป้าให้เข้ามาใกล้ๆมันก็กลายเป็นศพของฮอปลอยเข้ามาแทนวิลเล็งปืนยิงใส่จนหมดแม็กแล้วเสียงเคาะกระจกก็ดังขึ้นจริงๆแล้ววิลกำลังนอนฝันอยู่ในรถแจ็คมาคอเรียกเขาและบอกว่าถึงแล้วแจ็คกับวิลเดินทางมายังกระท่อมของฮอปที่ตั้งอยู่ในป่าพวกเขาเดินเข้ามาในบ้านและเมื่อขึ้นไปยังชั้นบนเขาก็เจอกับเขากวางมากมายแขวนอยู่เต็มบ้านแจ็คบอกว่ายังเหลือหญิงสาวอีก7คนที่พวกเขาต้องหาตัวให้เจอแต่วิลคิดว่าศพน่าจะไม่เหลือซากให้เห็นแล้วเขาคิดว่าฮอปต้องไม่ได้ลงมือทำคนเดียวแน่ๆพวกเขาลักพาตัวหญิงสาวมาจากนั้นก็ชำแหละเนื้อโดยที่ไม่ทิ้งซากอะไรไว้เลยแจ็คสงสัยว่าอาจจะเป็นลูกสาวของฮอปที่เป็นฆาตกรอีกคนแต่วิลบอกว่าฮอปน่าจะลงมือคนเดียวและตอนนั้นเองที่เขาเจอกับเส้นผมสีทองของใครบางคนตกอยู่วิลเลยบอกว่ามีคนอื่นเคยมาที่นี่ภาพตัดมาที่บ้านของนักข่าวหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฟรดดี้เธอกำลังรับรูปสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแหล่งข่าวเป็นรูปเขากวางเรียงรายบนผนังในบ้านของฮอปเธอจึงดึงมันมาพาดหัวข่าวทันทีวิลกลับมาสอนตามปกติเขายกเคสของฮอปมาให้นักเรียนได้ลองดูเบาะแสและบอกว่าตอนนี้ฆาตกรอย่างฮอปมีแฟนคลับ1คนแล้วซึ่งมันเรียนแบบการฆ่าของเขาพร้อมกับขึ้นภาพศพที่ถูกแขวนไว้บนเขากวางกลางทุ่งอารันนาและแจ็คมาหาวิลหลังสอนเสร็จเพื่อมาแจ้งข่าวกับเขาว่าหลังจากปิดคดีของฮอปทางหน่วยงานต้องการให้วิลกลับมาทำงานภาคสนามให้อีกครั้งซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพจิตให้วิลเป็นระยะแจ็คเสนอให้ฮันนิบาลเป็นจิตแพทย์ให้เพราะเขาและอารันนาดูจะมีสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนร่วมงานเกินไปวิลเลยบอกว่าเขาไม่ชอบใครทั้งนั้นที่เข้ามาวิเคราะห์จิตใจของเขาแต่สุดท้ายก็ยอมร่วมงานด้วยและให้ฮันนิบาลเป็นคนดูแลวิลมาหาฮันนิบาลที่ออฟฟิศเขาบอกกับวิลว่าคุณมีสุขภาพจิตคงที่ดีและสามารถไปทำงานได้วิลเล่าให้ฮันนิบาลฟังว่าแจ็คสงสัยอาบิเกลลูกสาวของฮอปคือฆาตกรอีกคนที่คอยช่วยเหลือเขาแต่วิลไม่คิดแบบนั้นภาพตัดกลับมาที่เด็ก3คนกำลังเดินสำรวจในป่าขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นพวกเขาก็เจอกับเห็ดที่ขึ้นอยู่มากมายบนพื้นแต่เมื่อมองดูดีๆก็เห็นมือของคนยื่นออกมาจากดินโดยที่ด้านบนมีเข็มกับสายยางปักไว้อยู่ในขณะที่วิลกำลังซ้อมยิงปืนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาหาเขาและบอกว่าแจ็คส่งให้มาถามว่าเขารู้เรื่องการทำสวนบ้างไหมจากนั้นวิลก็ถูกพามาดูศพที่เด็กทั้ง3คนเจอซึ่งมีทั้งหมด9ศพถูกฝังทั้งเป็นและฉีดสารบางอย่างเลี้ยงศพเอาไว้ให้เน่าสลายช้าที่สุดเพื่อให้นานพอที่จะทำให้เห็ดเจริญเติบโตในขณะเดียวกันเฟรดดี้ก็ยืนดูศพอยู่เธอแอบถ่ายภาพศพเอาไว้และหลอกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นว่าเธอเป็นผู้ปกครองของเด็กที่เจอเธอหลอกถามเจ้าหน้าที่ว่าวิลเป็นใครและไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นเขาเลยบอกว่าวิลเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI วิลเข้าไปดูร่องรอยของศพสักพักจากนั้นเขาก็เริ่มเข้าไปในความคิดของฆาตกรซึ่งฆาตกรนำร่างที่นอนนิ่งไร้ความรู้สึกแต่ยังมีลมหายใจลงไปไว้ในหลุมจากนั้นก็ใช้ดินฝังกลบพวกเขาและใช้สายยางต่อเอาอากาศเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างเอาไว้ขณะที่เขากำลังจินตนาการอยู่นั้นร่างของฮอปก็โผล่เข้ามาในหลุมแทนวิลเห็นภาพหลอนซึ่งนี่คือผลข้างเคียงจากอาการของเขาเพราะลึกๆแล้วเขารู้สึกผิดกับฮอปนั่นเองขณะที่เขากำลังจมอยู่กับความคิดตัวเองร่างในหลุมก็เอื้อมมือมาจับเขาไว้วิลตกใจมากร่างนั้นยังมีชีวิตอยู่และพยายามอ้าปากส่งเสียงออกมาในสภาพที่มีแผลเน่าเปื่อยเวอะหวะและมีเห็ดขึ้นอยู่เต็มตัวจากนั้นก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลทันทีวิลมาหาฮันนิบาลที่คลินิกเขาถามว่าวิลเห็นอะไรบ้างตอนลงภาคสนามวิลเลยบอกความจริงไปว่าเขาเห็นฮอปนอนอยู่ในหลุมศพของคนอื่นแต่เขาไม่ได้บอกแจ็คว่าเห็นอะไรฮันนิบาลบอกว่านี่อาจเป็นความเครียดของเขาที่แทนภาพเหยื่อของคนอื่นด้วยเหยื่อของตัวเองแต่วิลปฏิเสธเขาไม่ได้คิดว่าฮอปเป็นเหยื่อของเขาฮันนิบาลบอกว่ามันยากที่จะจินตนาการว่าจะรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนที่ได้ฆ่าคนแต่ตอนนี้คุณรู้สึกแล้วใช่ไหมวิลจึงพยักหน้ายอมรับมัน
ฮันนิบาลถามถึงคดีใหม่ที่เกิดขึ้นเขาสงสัยว่าทำไมฆาตกรถึงทิ้งแขนให้โผล่ออกมาวิวเล่าว่าฆาตกรมีความลึกลับซับซ้อนมันฝังศพให้เป็นเส้นตรงจากนั้นก็ฉีดสารอาหารเข้าเส้นเลือดเพื่อให้ร่างยังมีชีวิตเหยื่อคือปุ๋ยชั้นดีที่ทำให้เห็ดเติบโตและฆาตกรน่าจะชื่นชมโครงสร้างการเชื่อมต่อแบบซับซ้อนของเห็ดอย่างที่มนุษย์ทำไม่ได้ระหว่างที่กำลังคุยกันเฟรดดี้แอบฟังพวกเขาอยู่ข้างนอกและบันทึกเสียงเอาไว้หลังจากวิวกลับไปเฟรดดี้มาหาฮันนิบาลเพราะนัดเขาไว้เธอแกล้งมาขอคำปรึกษาเพื่อจะสืบเรื่องราวของคดีแต่ฮันนิบาลก็รู้ทันว่าเธอคือนักข่าวที่เข้ามาหาเบาะแสเพื่อนำไปลงเว็บไซต์ของตัวเองฮันนิบาลขอค้นกระเป๋าของเธอทำให้พบกับเครื่องบันทึกเสียงซึ่งตอนแรกเธอก็บอกว่าแค่อัดเสียงตอนให้คำปรึกษาไว้เฉยๆแต่ฮันนิบาลเค้นให้เธอพูดความจริงออกมาจนสุดท้ายเธอก็ยอมรับว่าได้อัดเสียงของวิวไว้เช่นกันฮันนิบาลบอกให้เธอลบไฟล์ทิ้งให้หมดพร้อมกับหันไปถามเธอด้วยสีหน้าโรคจิตว่าทำแล้วมันได้อะไรขึ้นมาตกเย็นแจ็คมาทานข้าวกับฮันนิบาลเขาทำเนื้อสะโพกเสิร์ฟคู่กับซอสคัมเบอร์แลนด์และบอกว่ามันคือเนื้อหมูแหมไม่รู้ว่าเนื้อหมูจริงๆหรือเปล่านั้นเนี่ยแจ็คเล่าว่าเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสกินอาหารทำเองเท่าไรเพราะภรรยาและเขาทำงานกันทั้งคู่ฮันนิบาลเลยบอกให้แจ็คชวนภรรยามาทานข้าวด้วยกันบ้างในครั้งหน้าจากนั้นแจ็คก็กินเนื้อสะโพกอย่างอร่อยกลับมาที่ห้องชันสูตรวิลบอกว่าสาเหตุการตายของทุกคนคือไตวายซึ่งมาจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากโรคเบาหวานใครบางคนเร่งให้เหยื่อมีอาการโคม่าและนำร่างไปฝังลงดินซึ่งอาจจะเป็นหมอหรือเภสัชกรที่เปลี่ยนตัวยาของเหยื่อเพื่อเร่งสภาวะโคม่าภาพตัดมาที่ร้านขายยาหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้าไปรับยาอินซูลินเภสัชชายคนหนึ่งเดินไปหยิบถุงยาที่เป็นชื่อเธอและบอกว่ามันผิดจากนั้นก็แอบเปลี่ยนยาให้ใหม่และให้เธอเซ็นเอกสารรับยาเขาถามย้ำว่านี่ใช่ที่อยู่จริงๆของเธอหรือเปล่าเธอตอบว่าใช่และเดินออกไปหลังจากนั้น FBI ก็บุกเข้ามาในร้านขายยาทันทีหญิงสาวคนหนึ่งหายตัวไปหลังจากมารับอินซูลินที่ร้านซึ่งเธอเป็นลูกค้ารายที่10ที่หายตัวไปแจ็คบอกว่าฆาตกรหมุนเวียนไปอยู่ร้านต่างๆทั่วประเทศและทุกที่ที่เขาไปก็จะมีคนหายไปเสมอซึ่งนั่นก็คือศพต่างๆที่พวกเขาพบนั่นเองวิลและแจ็คเข้าไปถามหาชายที่ชื่อเอลดอนแต่เขาไม่อยู่แล้ววิลจึงวิ่งไปที่รถของเขาเพื่อเปิดท้ายรถดูก็พบกับร่างของหญิงสาวที่หายตัวไปFBI คนหนึ่งเดินเข้ามาเรียกแจ็คให้ไปดูเรื่องสำคัญพวกเขาเดินตามไปและพบว่าเฟรดดี้ได้เอาเรื่องราวของพวกเขาไปลงในเว็บไซต์แล้วระบุว่า FBI จ้างคนวิกลจริตมาไขคดีพร้อมกับแปะหน้าวิวไว้วิวจึงตกเป็นเป้าของฆาตกรทันทีฮันนิบาลนั่งดูข่าวของเฟรดดี้และพูดว่าโซนจริงๆเลยนะแม่สาวน้อยตัดมาที่ห้องของเฟรดดี้ FBI บุกเข้ามาในห้องของเธอแจ็คเดินเข้ามาจากนั้นก็ตัดเส้นผมของเฟรดดี้ไปและขู่ว่าถ้าไม่หยุดลงข่าวของวิลเขาจะเอาเส้นผมนี้ไปวางไว้ในที่เกิดเหตุและแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับเธอวิลนอนเฝ้าอาบิเกลอยู่ในโรงพยาบาลพอเขารู้สึกผิดต่อเธอมากๆซึ่งอารันนาก็มาที่นี่เช่นกันเธออ่านหนังสือให้อาบิเกลฟังและบอกกับวิลว่าเขาไม่ต้องรู้สึกผิดกับอาบิเกลแล้วเพราะเขาคือคนที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ภาพตัดมาที่เฟรดดี้ FBI คนหนึ่งที่เคยให้ข้อมูลกับเธอเข้ามาหาและบอกว่าเขาโดนไล่ออกเฟรดดี้จึงเสนอว่าจะช่วยหางานให้ขณะที่กำลังยืนคุยกันอยู่นั้นเอลดอนก็เดินเข้ามาและยิงปืนใส่หัว FBI คนนั้นทันทีและหันมาพูดกับเฟรดดี้ว่าเขาได้อ่านบทความของเธอและให้เล่าเรื่องวิลมาให้หมดหลังจากเกิดเหตุขึ้นไม่นาน FBI ก็มาถึงที่เกิดเหตุเฟรดดี้ถามหาวิลและบอกให้เขาระวังตัวเธอได้บอกทุกอย่างให้รู้เกี่ยวกับวิลให้เอลดอนฟังทั้งหมดรวมทั้งเรื่องราวของอาบิเกลด้วยเอลดอนมาที่โรงพยาบาลเขาปลอมตัวเป็นบุรุษพยาบาลและกำลังเข้าไปในห้องของอาบิเกลแจ็คโทรหาวิลซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีเขาบอกว่าเอลดอนรู้เรื่องอาบิเกลแล้ววิลได้วิ่งมาหาเธอที่ห้องแต่ก็ไม่พบใครและวิ่งตามหาเธอทั่วโรงพยาบาลจนเจอกับเอลดอนกำลังเข็นเตียงของอาบิเกลอยู่วิลยิงปืนใส่แขนเขาทันทีเอลดอนพยายามพูดให้วิลปล่อยเขาไปและบอกว่าวิลน่าจะเข้าใจในสิ่งที่เขาทำที่สุดและน่าจะปล่อยให้เขานำอาบิเกลไปฝังไว้ในทุ่งกลับมาที่ออฟฟิศของฮันนิบาลวิลเข้ามาขอรับคำปรึกษาเขาเล่าว่าตอนนี้ไม่เห็นภาพของฮอปแล้วและเขาก็ไม่ได้ฆ่าเอลดอนด้วยฮันนิบาลมองทะลุจิตใจของวิลได้อย่างดีและถามเขาไปตรงๆว่าที่คุณรู้สึกแย่อยู่ตอนนี้เป็นเพราะคุณรู้สึกดีที่ได้ฆ่าฮอปใช่ไหม
วิลตอบออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเขาชอบการฆ่าฮอปฮันนิบาลเปรียบเปรยให้เขาฟังว่าพระเจ้าก็รู้สึกดีกับการฆ่าเหมือนกันพวกเขาทำหลังคาโบสถ์คริสต์ถล่มทับคนที่นับถือตนไป34รายที่เท็กซัสเมื่อวันก่อนวิลถามว่าแล้วพระเจ้ารู้สึกดีกับสิ่งที่ทำเหรอฮันนิบาลตอบว่าท่านหนูรู้สึกทรงพลังภาพตัดมาที่อบิเกลกำลังฝันว่าเธอกับพ่อได้ออกไปล่ากวางด้วยกันพ่อของเธอสอนว่าถ้าล่ามันแล้วขอให้ใช้ทุกส่วนให้เป็นประโยชน์ไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากการเป็นฆาตกรเขาสอนให้เธอใช้มีดเพียงเล่มเดียวแยกชิ้นส่วนต่างๆออกมาและภาพสุดท้ายเธอกลับเห็นเป็นศพของเหยื่อคนหนึ่งแทนจากนั้นอบิเกลก็ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายที่บ้านของวิลอารันนามาหาเขาและบอกข่าวดีว่าอบิเกลฟื้นแล้วแต่วิลไม่อยากไปเจอกับอบิเกลตอนนี้เพราะเขาคือคนที่ฆ่าพ่อของเธออารันนาเลยเสนอตัวไปเป็นคนกลางเพื่อใกล้ชิดกับเธอเพื่อจะสามารถรู้ความจริงเรื่องฆาตกรอีกคนที่ช่วยพ่อของเธออีกด้วยวิลบอกว่าแจ็คคิดผิดที่บอกว่าอบิเกลสมรู้ร่วมคิดกับพ่ออารันนาเข้ามาเยี่ยมอบิเกลที่โรงพยาบาลเธอแบ่งหนังสือและเสื้อผ้ามามากมายเพื่อให้อบิเกลใส่และแนะนำตัวว่าเธอคือจิตแพทย์ที่จะมาช่วยดูแลเรื่องสภาพจิตใจอบิเกลรู้ว่าพ่อกับแม่ของเธอตายแล้วเลยอยากขายบ้านเพื่อเก็บเงินไว้เรียนและเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แทนณสำนักงานใหญ่แผนกวิเคราะห์พฤติกรรมฮันนิบาลแจ็คและอารันนากำลังคุยกันเรื่องอบิเกลซึ่งแจ็คสงสัยว่าเธอน่าจะเป็นคนช่วยพ่อฆาตกรรมหรือไม่ก็ต้องรู้ว่าใครคือคนร้ายอีกคนแน่ๆ และคิดว่าเธอกำลังปิดบังบางอย่างเอาไว้แจ็คพยายามให้วิลเป็นคนไปคุยกับอบิเกลเองแต่อารันนาห้ามไว้แจ็คหันมาบอกกับเธอว่าไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นเพราะไม่ได้เป็นจิตแพทย์ของวิลคนที่มีสิทธิ์คือฮันนิบาลต่างหากฮันนิบาลและแจ็คมาหาวิลที่ห้องบรรยายเขากำลังสอนนักเรียน FBI เรื่องคดีของฮอปที่ลักพาตัวหญิงสาว8คนที่มีลักษณะเหมือนกับลูกสาวของเขาแต่เหยื่อรายที่9เป็นฝีมือของฆาตกรเรียนแบบซึ่งมันเป็นคนฉลาดและมีความรู้มากวิลเล่าว่าก่อนที่ฮอปจะฆ่าภรรยาและปาดคอลูกสาวมีสายลึกลับโทรเข้ามาหาและบอกว่าตำรวจรู้เรื่องของเขาแล้ววิลคาดว่าคนในสายนั้นน่าจะเป็นฆาตกรอีกคนฮันนิบาลมองดูวิลและแอบยิ้มออกมากลับมาที่สถานบำบัดจิตอบิเกลถูกย้ายมารักษาตัวต่อที่นี่เฟรดดี้เข้ามาหาและบอกความจริงที่ว่าพ่อของอบิเกลเป็นฆาตกรโรคจิตและแม่ของเธอก็ไม่ใช่เหยื่อคนแรกเขาฆ่าเด็กสาวไปแล้ว8คนเฟรดดี้กำลังจะพูดต่ออีกว่าเหยื่อทั้งหมดมีบุคลิกเหมือนใครแต่อบิเกลก็รู้ได้ทันทีว่ามันหมายถึงเธออบิเกลถามว่า FBI จับพ่อเธอได้ยังไงเฟรดดี้บอกว่าวิลเป็นคนพาตำรวจไปจับและตอนนั้นเองที่วิลและฮันนิบาลก็เปิดประตูเข้ามาวิลถามว่าจำพวกเราได้ไหมอบิเกลจำเขาได้และบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าพ่อของเธอฮันนิบาลจึงเสนอให้ออกไปเดินคุยกันในสวนเพื่อผ่อนคลายอบิเกลเล่าว่าพ่อของเธอเคยเป็นคนน่ารักแต่ในวันเกิดเหตุพ่อบอกว่าอยากให้ทุกคนตายพร้อมๆกันวิลจึงบอกว่าพ่อของเธอป่วยทางจิตหนักมากอบิเกลกังวลว่าเธอจะเป็นเหมือนกันกับพ่อและเริ่มฝันร้ายบ่อยขึ้นตอนนี้เธออยากกลับบ้านมากๆหลังจากพูดคุยกันเสร็จวิลและฮันนิบาลก็ออกมาจากสถานบำบัดพวกเขาเจอกับเฟรดดี้ที่ดักรออยู่วิลเริ่มมีปากเสียงกับเธอและบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยที่จะยั่วโมโหคนที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการฆ่าคนวันถัดมาเฟรดดี้ก็ลงประโยคนี้ลงในเว็บไซต์ของเธอทันทีแจ็คเห็นเข้าจึงตำหนิฮันนิบาลที่ปล่อยให้วิลพูดแบบนั้นออกมาแต่เขาบอกว่าไว้ใจที่จะให้วิลได้พูดเพื่อตัวเองแจ็คบอกว่าเขายอมให้อบิเกลกลับบ้านได้ตามที่ต้องการแต่อารันนาห้ามไว้เพราะคิดว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะออกไปอยู่คนเดียวฮันนิบาลเห็นด้วยกับเธอแต่แจ็คขอตัดสินใจเองว่าจะให้อบิเกลกลับบ้านและคอยถามเธอว่าวันนั้นใครโทรไปที่บ้านของเธอตัดมาที่เฟรดดี้เธอมาหาพี่ชายของเหยื่อรายสุดท้ายและบอกว่าเขาคงสบายใจขึ้นสินนะที่ฆาตกรถูกจับได้แล้วเขาบอกว่าน้องสาวของเขาถูกเสียบร่างไว้บนเขากวางแถมยังถูกควักเอาปอดออกไปขณะที่ยังหายใจอยู่ด้วยซ้ำไม่มีวันไหนที่เขาจะสบายใจได้หรอกเขาเลยถามว่าเธอต้องการอะไรกันแน่เฟรดดี้เลยบอกความจริงไปว่าอบิเกลฟื้นจากอาการโคม่าแล้วกลับมาที่วิลเขาพาอบิเกลกลับมาที่บ้านแต่มีใครบางคนมาพ่นข้อความมาที่บ้านของเธอว่าครอบครัวกินคนอบิเกลเดินมาหน้าบ้านเธอเห็นรอยศพของแม่และบอกกล่าวคำลาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็เดินเข้ามาในบ้าน
อาบิเกลถามวิวว่าเขาจินตนาการเป็นฆาตกรบ่อยไหมแล้วรู้สึกยังไงที่เป็นพ่อของเธอวิวบอกว่าช่วงนี้ก็บ่อยเกินไปแล้วรู้สึกเหมือนกับได้คุยกับเงาของเขาที่ลอยอยู่กลางอากาศวิวเล่าว่าที่พ่อทำร้ายเธอและแม่เป็นเพราะเขาหมดหวังเรื่องที่มีคนโทรมาบอกว่า FBI กำลังมาจับกุมเขาวิวบอกว่าฮอปได้รับการติดต่อมาจากฆาตกรอีกคนที่เรียนแบบเขาอบิเกลบอกว่าพวกเขาไม่มีทางหาร่างสาวๆที่เหลือเจอเพราะพ่อเป็นคนให้เกียรติทุกชิ้นส่วนของพวกเธอขนาดกระดูกกวางเขายังเอาไปทำดินน้ำมันอุดรูท่อเลยขณะที่กำลังคุยกันนั้นมาริซาเพื่อนของอบิเกลก็มาหาทั้งสองออกมาคุยกันนอกบ้านอบิเกลถามมาริซาว่าเธอคิดว่าฉันเป็นคนทำหรือเปล่าแต่เธอตอบว่าไม่และตอนนั้นเองนิโคลัสพี่ชายของเหยื่อคนสุดท้ายก็ออกมาพูดจาว่าร้ายอบิเกลมาริซาเลยปาหินใส่หัวเขาจนตายวิลและฮันนีบาลได้ยินเสียงจึงวิ่งออกมาดูแล้วนิโคลัสก็วิ่งหนีไปส่วนแม่ของมาริซาก็มาตามเธอกลับบ้านวิลและฮันนีบาลเดินออกไปดูรอบๆฮันนีบาลพบก้อนหินเปื้อนเลือดนิโคลัสตกอยู่แต่เขาใช้เท้าเขี่ยปกปิดมันไว้วิลกลับมาฝันร้ายอีกครั้งครั้งนี้เขาฝันว่าตัวเองกลายเป็นฮอปและจัดการเฉือนคออาบิเกลด้วยตัวเองแต่เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นพอดีทำให้เขาหลุดออกมาจากฝันร้ายได้อบิเกลพาทุกคนมาที่กระท่อมกลางป่าพ่อของเธอใช้ทุกชิ้นส่วนของเหยื่ออย่างมีประโยชน์โดยที่ไม่มีอะไรเสียหายเลยอบิเกลหันมาถามฮันนิบาลว่าพ่อเอาเนื้อสาวๆพวกนั้นมาให้พวกเธอกินใช่ไหมฮันนิบาลเลยบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้มากเลยล่ะอบิเกลเล่าว่าก่อนที่พ่อจะปาดคอเธอเขาบอกว่าฆ่าเด็กคนนั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องฆ่าอบิเกลแต่ถ้าหากเขาฆ่าเธอตั้งแต่แรกผู้หญิงพวกนั้นก็คงไม่โดนฆาตกรรมและตอนนั้นเองก็มีเลือดหยดลงมาใส่หน้าของอบิเกลพวกเขาเรียบขึ้นไปที่ชั้นบนและพบกับร่างของมาริซาถูกแขวนอยู่บนเขากว้างในสภาพเปลือยเปล่าอบิเกลตกใจมากที่เห็นเพื่อนในสภาพแบบนั้นจากนั้นหน่วยพิสูจน์หลักฐานก็มาถึงวิลบอกแจ็คว่าฆาตกรที่ฆ่ามาริซาน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ฆ่าหญิงสาวกลางทุ่งเพราะวิธีการฆ่าเหมือนเดิมเปียบและที่มันทำลงไปก็เพื่อเย้ยพวกเขาฮันนิบาลบอกว่านิโคลัสอาจจะเป็นคนฆ่ามาริซาและน้องสาวของตัวเองส่วนอบิเกลเธอไม่ได้เป็นคนฆ่าแน่นอนซึ่งเธอจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของฆาตกรแจ็คเลยขอให้ฮันนิบาลหาที่อยู่ใหม่ให้กับอบิเกลทันทีอบิเกลกลับมาที่บ้านพร้อมอาราน่าและฮันนิบาลนักข่าวมากมายมารุมล้อมที่บ้านแม่ของมาริซาบุกเข้ามาหาและบอกว่าอบิเกลเป็นคนฆ่ามาริซาตอนนั้นเองเฟรดดี้ก็เดินเข้ามาและพยายามบอกให้อบิเกลมาคุยกับเธอแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรมากตำรวจก็มาหิ้วเธอออกไปฮันนิบาลเดินตามเธอมาและถามถึงนิโคลัสแต่เฟรดดี้ไม่ยอมบอกว่าเขาเป็นใครทางด้านอบิเกลก็นั่งร้องไห้กอดกระเป๋าอยู่ในบ้านด้วยความเครียดตอนนั้นเองที่เธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในกระเป๋าเลยใช้มีดเฉือนกระเป๋าออกมาจนเจอกับเส้นผมของหญิงสาวมากมายนิโคลัสเดินเข้ามาพอดีเขาพยายามบอกกับอบิเกลว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าเพื่อนของเธอแต่อบิเกลตกใจและด้วยความเครียดสะสมเธอจึงใช้มีดที่ถืออยู่แทงใส่เขาทันทีอาลันนาเดินขึ้นมาตะโกนเรียกเธอแต่ก็โดนฮันนิบาลจับหัวกระแทกกับกำแพงบ้านจนสลบไปฮันนิบาลเดินไปหาอบิเกลและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงพาเขาไปยังที่เกิดเหตุและได้พบศพของนิโคลัสนอนตายอยู่ในบ้านอบิเกลบอกว่าเขาเกือบจะฆ่าเธอก็เลยต้องป้องกันตัวเองฮันนิบาลบอกว่าคนอื่นจะมองว่าเธอเป็นคนฆ่าเขาและยังเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีของพ่อด้วยแต่อบิเกลยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำฮันนิบาลเลยเสนอตัวช่วยและบอกว่านี่มันเสี่ยงต่ออาชีพการงานของเขามากๆจากนั้นก็ให้อบิเกลเลือกว่าจะยอมรับความจริงกับตำรวจหรือจะช่วยเขาเอาศพไปซ่อนไว้อารันนาฟื้นขึ้นมาเธอบอกแจ็คว่าจำอะไรไม่ได้เลยเธอเห็นแค่ภาพเบลอๆและทุกอย่างก็ดับไปแจ็คบอกว่านี่เป็นฝีมือของนิโคลัสเขาบุกเข้ามาทำร้ายอบิเกลและอารันนาจากนั้นก็ฟาดเข้าที่ท้ายทอยของฮันนิบาลซึ่งตอนนี้ฮันนิบาลก็พาอบิเกลไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเขาเล่าต่อว่าอบิเกลได้ใช้มือข่วนนิโคลัสตอนที่เขากำลังจะหนีออกจากบ้านและเนื้อเยื่อในเล็บของเธอก็ตรงกับเนื้อเยื่อที่เจอในปากของมาริซาซึ่งแจ็คจะต้องตามจับนิโคลัสให้ได้กลับมาที่ฮันนิบาลเขานั่งทำงานอยู่ในห้องอบิเกลหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาหาเขาเธอเครียดจนนอนไม่หลับและบอกว่านี่คือการฆาตกรรมใช่ไหมเพราะเธอไม่ได้ให้เกียรติชิ้นส่วนของศพเลยฮันนิบาลเลยบอกกับเธอว่ามันคือการป้องกันตัวแต่คนส่วนใหญ่ก็ชอบโต้แย้งและคิดว่าเธอจะต้องเป็นเหมือนพ่อแน่ๆอบิเกลพูดออกไปว่าเธอรู้สึกได้ว่าฮันนิบาลดีใจที่เธอฆ่านิโคลัสเขาตอบกลับไปว่าแล้วจะปล่อยให้เขาฆ่าเธอหรือไงตอนนั้นเองที่อบิเกล
เกลจำได้ขึ้นมาทันทีว่าฮันนิบาลคือคนที่โทรมาที่บ้านในวันนั้นและเป็นคนที่เคยคุยกับพ่อของเธอมาก่อนเขาอ้างว่าก็แค่โทรไปคุยเรื่องทั่วไปเพื่อตรวจสอบว่าเขาอยู่บ้านจริงๆและถามเธอว่าทำไมไม่บอกความจริงกับทุกคนไปล่ะเธอตอบกลับไปว่าพวกตำรวจคิดว่าคนที่โทรเข้ามาคือฆาตกรต่อเนื่องเหมือนพ่อของเธอฮันนิบาลบอกว่าเขาไม่เหมือนพ่อของเธอและเขาสัญญาว่าจะเก็บเรื่องอาบิเกลไว้เป็นความลับส่วนเธอก็จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเหมือนกันเรื่องราวเริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ก็คงพอจะเดากันได้แล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรในตอนหน้าเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าศพของนิโคลัสพวกเขาจะจัดการกับมันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ